รพัฒน์สอนดิษฐ์ดำรงหมายเลข36กิรณาโทนวณิชหมายเลข37หมายเลข35ครับปรพัฒน์สอนดิษฐ์ดำรงหรือน้องปลาครับอายุ23ครับสัดส่วน31 24 35คุณปลาชอบเข้าสังคมร่าเริงในเวลาว่างชอบเดินแบบมากที่สุดและชอบฟังเพลงค่ะนี่คือผู้ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ารอบค่ะอยากสวมใส่สะพายไทยแลนด์สู่เวทีสากลอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้หญิงไทยมีรูปร่างหน้าตาและศักยภาพทัดเทียมเท่าสากลได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ10คนสุดท้ายที่เข้ารอบค่ะต้องขอส่งกำลังใจให้กับสาวงามทั้งหมดค่ะบนเวที Miss Grand Thailand 2014ค่ะช่วงหน้านะคะคุณแมทิวสาวงามทั้ง10คนพร้อมเพื่อนๆค่ะจะกลับมาในชุดราตรียาวและทราบผลแน่นอนว่าคุณสมบัติความพร้อมของปลานะคะนอกจากความพร้อมของปลาที่มีที่บุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาและความรู้ความสามารถแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการได้เกิดมาเป็นผู้หญิงไทยปลาเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะจะทำให้ปลาดูโดดเด่นบนเวทีสากลได้ค่ะขอบคุณนะคะกับ Miss Grand Thailand ประจำปี2014ค่ะเธอจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Grand International ค่ะ1ใน2ท่านนี้จะได้รับรางวัลใครจะเป็นผู้ได้รับ Miss Grand Thailand 2014ใครดีครับและผู้ที่จะให้เกียรติมอบรางวัลนี้นะฮะได้แก่ please welcome Miss Jane Lee Shapiro Miss Grand International 2013 to present the award ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะและตำแหน่ง Miss Grand Thailand ประจำปี2014ได้แก่หมายเลขหมายเลข35ค่ะปรพัฒน์สอนดิษฐ์ดำรงค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ Miss Grand Thailand 2014ของเราในปีนี้ค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับ Miss Earth Thailand นะครับหมายเลข7ของเราครับนักสาวสสิสินทวีครับ and thank you Miss Katja Elizabeth for presenting the award Miss Earth Air 2013 thank you to all the beautiful ladies todayให้พวกเราภาคภูมิใจในสาวงามสาวไทยทุกท่านบนเวทีแห่งนี้นะครับใช่ค่ะรวมไปถึงผู้เข้าประกวดผู้เข้าสมัครทุกท่านเลยครับมีจิตใจดีนะครับแล้วก็หน้าตารูปร่างสวยงามจริงๆฮะทุกคนคงได้เห็นแล้วนะคะกับ Miss Grand Thailand 2014ค่ะจะมีภารกิจอีกมากมายนะคะที่เราจะได้เห็นกันทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะและส
ำหรับเราสองคนนะครับคงจะหมดหน้าที่ลงแค่นี้นะฮะขอบพระคุณจากใจจริงนะครับผมแมทธิวดีนลาก่อนครับสวัสดีครับและดิฉันเขมมณีจามิกรต้องขอลาทุกท่านไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ